การที่เราจะสร้างนะฮะเป็นยานอวกาศเพื่อที่จะส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับแล้วคำว่าความเป็นไปได้ผมว่าต้องเลยนะฮะในส่วนของการบูรณาการระหว่างวิชายกตัวอย่างเช่นฟิสิกส์เนี่ยนะฮะกับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยผมคิดยาวนานมาแล้วตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะเราเป็นสังคมของความเชื่ออันนี้มันก็ดีไปอย่างในเรื่องของซอฟต์สกิลขณะที่ทางด้านฮาร์ดสกิลของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ทัดเทียมกับต่างประเทศเนี่ยการต้องการความพึ่งพานะฮะทางด้านจิตใจเนี่ยนะฮะผมว่าอันนี้ยังเป็นความต้องการขั้นสูงของคนไทยอยู่นะครับความเชื่อในเรื่องของในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะฮะในเรื่องที่มันเฟกเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ในสังคมนะฮะสรุปว่าควรจะมีองค์กรใดองค์กรเดียวไหมผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมคิดว่าควรจะมีหลากหลายองค์กรหลักของประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่แปลกอะไรที่กระทรวงอว.เวลามีเรื่องอะไรที่สำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนนะครับที่จะออกมาให้ข่าวเพราะฉะนั้นการให้ข้อมูลเนี่ยถ้าเราให้เชิงบวกอย่างเดียวทั้งที่มันมีข้อมูลเชิงลบมากมายเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์ต่อไปเนี่ยในช่วงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับนะฮะผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นเลยนะครับเราจะต้องเอาประเด็นที่สำคัญที่ประเทศเราต้องการที่จะพัฒนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารนะครับทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็มีอีก2อันก็คือในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainability แล้วก็ดิจิตอลนะฮะเทคโนโลยีจรรยาบรรณทางวิชาการเลยนะครับถ้ามีการล่วงละเมิดทางด้านวิชาการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดนะฮะทางด้านจรรยาบรรณที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จนะเขาจะทำเรื่องเดียวนะฮะแต่พัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนักวิจัยดีเด่นอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาพิจารณากันเนี่ยนะครับเขาจะดูถึงความต่อเนื่องนะฮะการพัฒนาพอเรื่อง 5G มาเรื่องควอนตัมมาฉันก็จะสวิตช์ไปทั้งที่งานเดิมฉันยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆถ้าเปลี่ยนจากเรื่องนี้มาเป็นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องนี้นะฮะโดยที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นอาจจะมาไม่ถูกทางอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงอว.เนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการที่จะให้มีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสังคมและก็มนุษย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการนะครับกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่อไปถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับทางด้านควอนตัมเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์เนี่ยคงจะต้องมองในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรหรือการบูรณาการหลักสูตรเพื่อให้มีการร่วมมือกันระหว่างทางด้านวิทยาศาสตร์สังคมและมนุษย์นะครับที่ผ่านมาอาจารย์เคยท้อไหมครับว่าอยู่หลังเขามาก่อนอ๋อแน่นอนท้อแต่ไม่หยุดท้อแต่ไม่เคยหยุดนะครับนะแต่นี่คือความชื่นใจที่ได้เห็นในปัจจุบัน